เบรก3ของเสรีดราม่านะครับช่วงนี้ฤดูร้อนมาถึงแล้วเนาะร้อนแล้วเขาบอกจะร้อนยาวด้วยมะม่วงมาแล้วเดี๋ยวเงาะจะตามมาทุเรียนมาแน่ๆแต่ทุเรียนจริงๆเนี่ยนะมันมาหน้านี้เนี่ยก็เฉพาะทุเรียนพันธุ์อื่นเพราะจริงทุเรียนแต่ถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยทั้งปีค่ะคือตอนนี้เนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้หมอนทองถูกทำให้เป็นผลไม้ถวายแล้วคำว่าผลไม้ถวายแปลว่ากินได้ทั้งปีแต่ถ้าเกิดเป็นก้านยาวเป็นชะนีอะไรเงี้ยนะครับก็จะออกช่วงนี้ต้องรอตามฤดูกาลซึ่งทุเรียนก็จะราคาถูกหน่อยคนก็จะได้กินได้อย่างมากมายหน่อยมะม่วงอกร่องมะม่วงมหาชนกเนี่ยกินดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนี้วันนี้กินมหาชนกไป2ลูกแล้วฝากกินมะม่วงแรดของก๊อฟด้วยนะ เรื่องนี้มีอย่างนี้ก็ว่าหลายคนตามเพราะว่ามันเป็นข่าวในกระแสจริงๆมันเป็นเรื่องของแม่ค้าขายผลไม้ริมถนนจังหวัดขอนแก่นเขาโชว์คลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นมนุษย์ป้าท่านหนึ่งเขาบอกผู้หญิงรายนี้อายุประมาณ 35-40 ปีจอดรถแล้วก็ลงมาเลือกทุเรียนแล้วก็บอกเลยว่าเป็นแม่ค้าทุเรียนมาก่อนอ้างตัวก็ขอปอกทุเรียนเองเพราะว่าไม่มันเวลาแม่ค้าปอกไม่ทันใจก็ปอกเลยพอปอกเสร็จปรากฏว่าก็ไม่สุกไม่สุกเปรี้ยวจะขอคืนแล้วก็โวยวายด่าทอจนถึงขั้นตบตีกันนะอาจารย์มีการตบตีกันเกิดขึ้นซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยแม่ค้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาปอกลูกเนี่ยเป็นลูกที่2เปลี่ยนไปแล้วลูกนึงลูกที่2เนี่ยปอกเละลูกแรกมันยังปอกแล้วกดๆไม่เจออะไรลูก2เนี่ยปอกจนแบบในเละเทะอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้คือยิ่งถ้าเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าคุณเป็นแม่ค้าทุเรียนอยู่แล้วรู้ว่าไม่สุกคนรู้เขาจะปิดจะปิดเพราะมันจะเก็บเอาไว้เพื่อบ่มได้คือเขาจะตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วง้างแล้วก็แตะดูแตะแล้วเขาก็ปิดเอาไม่กัดปักก็ปรากฏว่าก็เกิดที่นี่คือมันสนุกตรงนี้อาจารย์ก็ชอบเรื่องราวอย่างนี้คือในขณะที่เนี่ยแม่ค้าก็ถ่ายลูกคือทุกคนอ่ะแทนที่จะทะเลาะกันปกติทุกคนอย่างนี้มาด่ากันแล้วก็ทางนู้นถ้าต่างคนจะถ่ายถือกล้องเอาเรื่องการซื้อผลไม้ก่อนอาจารย์สมมุติอะถ้าเราไปปอกแล้วเราดันปอกเองด้วยแล้วมันไม่ดีอะเราต้องรับผิดชอบค่ะง่ายสุดถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาพี่ซื้อผลไม้เป็นนิสัยพี่เลยนะน้องเลือกให้พี่ด้วยเลือกดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ซื้อมังคุดมาแล้วมันแข็งพี่เอามาคืนได้เพราะพี่บอกแล้วน้องเลือกให้พี่ด้วยคืออย่างนี้เราส่งความรับผิดชอบเรื่องการเลือกของดีหรือไม่ให้แม่ค้าให้แม่ค้าซึ่งเราถือว่าแม่ค้าเป็นผู้มีความรู้เรื่องผลไม้นี้อย่างถี่ถ้วนแล้วเราบอกแล้วไงทุกที่บอกว่าพี่กินทุเรียนงอมนะเพราะฉะนั้นช่วยเลือกงอมให้พี่ด้วยถ้าเขาแกะมาแล้วไม่งอมพี่ก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนปุ๊บ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 อย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องนี้แม่ค้าก็จะบอกว่าก็เธอบอกว่าเธอจะเลือกเองและเธอบอกว่าเธอเชี่ยวชาญเธอต้องรับผิดชอบถูกต้องแม่ค้าไม่ผิดหรอกนี่คือดังนั้นเรื่องนี้จริงๆก็ว่าสังคมก็รู้อยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยก็ชอบอย่างนึงคือมนุษย์กล้องอ่ะมันเกิดทุกคนเห็นไหมไม่ว่าจะก็พี่บอกแล้วว่าตอนนี้การถูกยิงโดยกล้องเนี่ยน่ากลัวการถูกยิงโดยปืนใช่เพราะคนมีกล้องเนี่ย 100% คนมีปืนเนี่ยมีไม่ถึง 5% มั้งแล้วคนมีปืนเนี่ยถ้าไม่ทะเลาะกันไม่มีใครมายิงเราแต่กล้องเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันหรอกแค่เราทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากยิงเขายิงแล้วอันเนี้ยจริงๆนะพอถ่ายมาเนี่ยใครก็ตามที่ถูกสังคมตัดสินว่าผิดอ่ะก็พังยับเหมือนกันนะคือทีมงานและรายการไม่บอกนะครับแม่ค้าผิดหรือว่าคนซื้อผิดดูเอาเองว่าใครผิดแต่ด้วยความเป็นกล้องมันก็ผิดแต่พี่บอกเลยวิธีการซื้อผลไม้ครับเชิญครับอาจารย์กรุณายกความรับผิดชอบให้คนขายพี่กินงอมเลือกให้เลยแม่ค้าเนี่ยจะเปิดแต่ถ้ามันแล้วเขาจะถามขนาดที่ได้ไหมอุ้ยยังไม่งอมปิดแล้วเขาจะไม่ว่าเราเพราะเราบอกแล้วเรากินงอมเธอเป็นคนปุบ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 ใช่ไหมนะพอมังคุดเนี่ยพี่กลัวมากว่าเปิดมันจะแข็งเลือกให้หน่อยจะกินยาถ้ามันแข็งมันแสดงมันเสียแล้วพี่ก็ไม่คืนเขาได้เพราะเราให้เขาเป็นคนเลือกง่ายสุดก็ว่าเคล็ดลับอาจารย์ดีจะซื้อผลไม้ก็ให้แม่ค้าผลไม้เขาเลือกให้สิอย่าไปรู้แม่ทำเป็นแบบนั่งควานนั่งบีบไม่เคยไม่มีใครรู้หรอกจริงแล้วบีบเขามากๆดีไหมคะคนด่าด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีสิทธิ์ด่าว่าโอ๊ยเปลือกฉันพังหมดอย่างพี่ซื้อแตงโมน้องเลือกที่เนื้อตกทรายให้ลูกหนึ่งถ้าผ่ามันไม่ตกทรายเนื้อตกทรายเป็นไงอาจารย์เขาไม่มันจะเป็นเกล็ดเล็กๆๆๆแล้วมันจะหวานถ้าเนื้อเนียนๆไม่มีเกล็ดแต่มันไม่หวานเนื้อตกทรายจะจำไว้เขาเรียกเนื้อตกทรายมันเป็นเกล็ดเล็กๆๆตามเนื้อมันจะหวานมาและที่สำคัญแม่ค้าทุเรียนต้องรู้นะช่วงนี้เขามีกฎหมายนะห้ามขายทุเรียนดิบนะใช่
ดังนั้นแม่ค้าเองเห็นไหมแม่ค้าเขาก็ระแวดระวังตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนิดแกขายกิโลละ 2,000 3,000 แกขายได้เพราะแกแกะแล้วใช่แล้วมีระดับความสุขตามที่คนต้องการนี่เพิ่งไปอตก.มาเมื่อกี้ซื้อทุเรียน ทุเรียนตอนนี้ขีดละ200เมื่อกี้ที่กับซื้อก็กิโลละ 2,000 ไงแต่มันคือคุณผู้ชมมันไม่ได้ชั่งที่เปลือกครับชั่งแค่ตัวเลยแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ความสุขตามที่เราต้องการแล้วมันเห็นชัดเลยแล้วก็กินไม่เหมือนอาจารย์คือก็ชอบกินข้างนอกกรอบๆข้างในนิ่มๆมันก็ต้องเห็นของดังนั้นเอางี้เรื่องแบบนี้คือ1เราเรียนรู้อะไรไปซื้อผลไม้ให้แม่ค้าผลไม้เป็นคนเลือกใช่เลือกนะครับ2ชีวิตเราอ่ะโดนกล้องยิงรุนแรงกว่าโดนปืนยิงดังนั้นระวังเอาไว้นะครับไปอีกเรื่องนึงนี่ก็เป็นเรื่องของซื้อของขายแต่มันจะอาจจะยากหน่อยมันมีคำถามแบบนี้อาจารย์แบบนี้โกงไหมเพจแต่งหน้าซัดลูกค้าโกงคืออย่างนี้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความในเฟซในเพจโดยถามความคิดว่าตัวเองไปแต่งหน้าที่ร้านแต่งหน้าร้านหนึ่งโดยทางร้านเขียนว่าแต่งหน้าทั่วไป 2,000 บาทแต่งหน้าเจ้าสาว 6,000 บาทเธอก็เลยเลือกแต่งหน้าบอกแต่งหน้า 2,000 เขาก็แต่งหน้าให้ตามนั้นก็ไม่แล้วเธอก็ไม่ได้บอกเป็นเจ้าสาวแต่ช่างมารู้ที่หลังว่าเธอแต่ง 2,000 เพื่อจะเป็นเจ้าสาวก็หาว่าเธอโกงโดยเพจช่างแต่งหน้าเขียนต่อว่าเธอว่าภาษาไทยเรียกว่าสามัญสำนึกเหมือนเราห้ามเยผัวใครถ้าใครเยผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะแต่ชาวบ้านด่าเหมือนกันทำแบบนี้เป็นการโกงแบบไร้สำนึกโกงเห็นโกงแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่โกงแบบไม่มียางอายหลายมันก็เสียงแตกหลายคนบางคนก็บอกว่าถ้าคนอื่นเห็นว่าแต่งหน้าเจ้าสาวได้แค่นี้มันก็เหมือนดิสเครดิตกันด้วยเขาถึงบอกส่วนช่างแต่งหน้าก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ใช่การโกงมันเป็นอยู่ที่ตกลงกันมากกว่าคือมันสองทางอาจารย์คือพี่ไม่เรียกว่าโกงนะพี่เรียกว่าพูดว่าไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมก็ในเมื่ออัตรามัน 2,000 กับ 6,000 ครับก็แสดงว่าถ้าแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยคนที่เป็นคนแต่งเขาก็จะทำอะไรให้พิเศษที่เหมาะเป็นเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องยืนถ่ายรูปต้องโดนแฟลชต้องขึ้นบนเวทีเพราะฉะนั้นคนแต่งหน้าเขาจะรู้ว่าเขาจะเฉดตรงไหนยังไงต้องแรงเงายังไงอะไรต่างๆนานาเขาถึงที่คิด 6,000 ครับแต่การที่คุณเองจะไปเป็นเจ้าสาวแต่คุณไปบอกราคาปกติธรรมดาเขาแต่งให้จากนั้นสมมุติคนที่เขาไปงานเขาจะบอกเจ้าสาววันนี้ไม่สวยอะวันนี้ไม่เห็นสดใสเลยแต่งหน้าจนช่างก๊อปไงอ้าวช่างก๊อปจบก็เธอบอกให้ฉันแต่งหน้าเป็นแขกไม่ได้แต่งหน้าเขาเสียหายได้ถูกไหมอาจารย์ก็เสร็จแล้วคนก็จะไม่มาแต่งกับกอล์ฟอีกแล้ววันนี้แต่งหน้าเจ้าสาวได้แค่นี้เหรอแต่ว่าเจ้าสาวเขาพูดอย่างนี้นะอาจารย์เจ้าสาวบอกชี้แจงเพิ่มเติมงานแต่งงานเขาว่าเป็นงานเล็กๆแต่งกันในครอบครัวเองงบประมาณมีจำกัดแล้วเธอก็พอใจกับมูลค่านี้พูดตรงสิถ้างั้นพูดให้ตรงอาจารย์จะบอกงั้นบอกเขาเลยว่าพี่หนูจะแต่งเป็นเจ้าสาวแหละแต่หนูมีเงิน 2,000 งั้นพี่แต่งให้หนูธรรมดาก็ได้ไม่ต้องแต่งวิสมาราเหมือนกับประเภทเป็นเจ้าสาวซึ่งคนที่เขาแต่งจะไม่รับงานก็ได้น้องจ๋าถ้าน้องจะไปเป็นเจ้าสาวแล้วพี่แต่งแบบธรรมดาพี่ขอไม่รับงานได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องไปมันไม่สดใสเท่ากับเจ้าสาวพี่จะเสียชื่อด้วยเขาก็บอกต่อน้องสาวเขาไม่จำเป็นว่าต้องไปคือเขาบอกว่าเขามองว่าไม่จำเป็นต้องบอกคุณมองว่าคุณไม่จำเป็นแต่แบรนด์เขาอะแบรนด์เขามันจะเสียชื่อแบรนด์เขาเพราะคนเขาไม่รู้ว่าคุณไปตกลงกันยังไงคือไม่มีใครรู้ว่าระหว่างทางอะเธอคุยกันยังไงแต่ปลายทางคือช่างก๊อปแต่งอะแต่งไม่สวยจืดมากเลยเนี่ยเหรอเจ้าสาวสวยไหมเห็นไหมจะเสียหายเขาคืออย่างนี้ต้องชั่งน้ำหนักดังนั้นถ้าคุณบอกเขาตรงๆเลยว่าสมมติก็ไม่มีเงินก็มี 2,000 ช่างหนูจะเป็นเจ้าสาวแหละแต่หนูมี 2,000 แต่งหนู 2,000 ก็ได้ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเขาบอกว่างั้นเขาไม่รับดีกว่าเสียชื่อเออหรือเขาบอกรับก็ได้แต่ต้องไม่อย่าไปบอกคนอื่นก็มีสิทธิ์นั้นบอกกันตรงๆเอออาจจะบอกว่าโอเคพี่แต่งให้แต่ห้ามบอกว่าทำมาจากร้านพี่นะมัน2เรื่องนะก็1พี่จะเสียชื่อว่าแต่งเจ้าสาวห่วยแตกครับกับ2ถ้าคนรู้ว่าคนมาเป็นเจ้าสาวแต่ง 2,000 ราคาพี่เสียดังนั้นจบเรื่องนี้ว่าคุยกันตรงๆไม่มีใครเสียหายเลยพี่ไม่ใช่คำว่าโกงพี่ใช่คำว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เพราะถ้าเขาไม่รับก็จบก็ไปที่อื่นแต่ถ้าเขารับคุณก็จะไม่โดนด่าตามหลังเนาะฝากเอาไว้แล้วกันเบรกดีกว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องเล่าให้คุยกันอีกรอสักครู่เดี๋ยวคุยกันครับ